คนจนหรือว่าคนด้อยโอกาสในนักเรียนสามารถที่จะพึ่งตนเองได้ใช่ไหมคะนักเรียนโดยที่รัฐเนี่ยนักเรียนต้องเน้นการสร้างงานใช่ไหมคะให้บุคคลพวกนี้นักเรียนมีงานทำนะคะเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สูงขึ้นนะคะมุ่งส่งเสริมให้ประชากรดำเนินชีวิตตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจนนะคะสองค่ะเน้นเศรษฐกิจฐานรากนักเรียนรู้จักคำว่าเศรษฐกิจฐานรากไหมคะ ก็คือเศรษฐกิจในระดับชุมชนของเรานะคะนักเรียนการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชนเนี่ยนักเรียนมุ่งพัฒนาให้ประชากรมีความรู้ความสามารถสูงขึ้นแล้วก็นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยของแต่ละชุมชนเนี่ยมาต่อยอดรวมไปถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของท้องถิ่นนะคะแล้วก็ดึงจุดแข็งในแต่ละท้องถิ่นในแต่ละชุมชนเนี่ยออกมาใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจในระดับชุมชนไม่ดีจะส่งผลต่อระดับประเทศไหมส่งผลไหมคะแน่นอนอยู่แล้วต้องส่งผลต่อระดับประเทศเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้มันดีก่อนใช่ไหมคะให้ประชาชนมีงานทำใช่ไหมคะดึงจุดแข็งรวมไปถึงให้ต่อยอดในด้านของผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะให้ชุมชนเข้มแข็งก่อนเราถึงจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมั่นคงนะคะข้อที่3ในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพนะคะในด้านของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยต้องเน้นอย่างแรกเลยนักเรียนต้องเน้นให้มีจิตสำนึกต้องสร้างจิตสำนึกในการที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูใช่ไหมคะธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมให้กับประชากรนะคะลดการใช้สารเคมีนะคะรวมไปถึงแก้ไขปัญหามลพิษใช่ไหมคะกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลนะคะแล้วก็สนับสนุนการลดภาวะโลกร้อนนั่นเองนะคะนี่เป็นแนวทางในการแก้ไขการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะคะข้อที่4ค่ะนักเรียนแนวทางที่4ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับประเทศก็คือเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันเนี้ยโดยสนับสนุนให้มีการปรับโครงสร้างการผลิตแล้วก็นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการผลิตนะคะมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตที่มาจากการเพิ่มประสิทธิภาพมากกว่าการเพิ่มปัจจัยการผลิตนั่นเองนะคะนี่คือวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องของการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะหมดหรือยังเอ่ยนะคะในการแก้ไขปัญหายังนะนักเรียนอ่ะมาดูข้อที่5กันแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศข้อที่5ก็คือเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับนั่นเองนะคะเพื่อให้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ ก็คือเสริมสร้างนักเรียนได้ยินคำนี้ไหมหลักธรรมาภิบาล Good Governance เคยได้ยินไหมก็คือสร้างเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐเอกชนภาคเอกชนแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะพยายามขจัดปัญหาการทุจริตนะคะประพฤติมิชอบให้น้อยลงหรือว่าการคอร์รัปชันนั่นเองนะคะหลักการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยเมื่อกี้ครูบอกว่า good governance หรือหลักธรรมาภิบาลก็คือโปร่งใสตรวจสอบได้ใช่ไหมคะนักเรียนก็ให้ไปอยู่ในไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ให้นำGood Governanceหรือว่าหลักธรรมาภิบาลเนี่ยนำไปใช้ใช่ไหมคะนักเรียนก็คือจะลดการคอร์รัปชันการทุจริตลงได้ในเมื่อหลักการบริหารจัดการแบบนี้ก็คือสามารถตรวจสอบได้นะคะทำงานโปร่งใสตรวจสอบได้อย่างเงี้ยค่ะนักเรียนการแก้ไขข้อที่6นะคะในเรื่องของการมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความสมดุลและยั่งยืนพยายามที่จะปรับปรุงการผลิตนะคะทั้งเป็นที่เป็นสินค้าแล้วก็บริการให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นนะคะบนพื้นฐานความรู้นะคะลดการพึ่งพิงทุนจากต่างประเทศนั่นเองนะคะส่งเสริมการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะนี่คือแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดทั้งมวลเลยนี่คือเนื้อหาของวันนี้ที่เราศึกษากันนะคะก็คือปัญหาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและปัญหาเศรษฐกิจในระดับประเทศใครมีคำถามไหมเอ่ย
มีไหม ข้อไหนที่ครูอธิบายให้เธอยังไม่ชัดเจน มีคำถามไหมไม่มีอ่ะลองมาทำเทสกันค่ะนักเรียนครูถามว่าประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปในด้านใดมากที่สุดประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปในด้านใดมากที่สุดไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะหรือว่าจะเขียนก็ได้ถ้าเขียนครูก็จะรอเขียนเนาะถ้าเขียนนะเวลาขึ้นม.3 ปุ๊บเวลาเรียนไปเตรียมตัวที่จะสอบโอเน็ตใช่ไหมคะม.3 นักเรียนก็เอาข้อสอบโอเน็ตเก่าๆอ่ะที่ครูมาสอนใช่ไหมคะครูแต่ละคนเขาก็จะเอาข้อสอบโอเน็ตเก่าๆมาสอนดีกว่าเราไปอ่านหนังสือเองไหมดีกว่าเนาะถือว่าเป็นแนวทางนะคะข้อสอบที่ครูมาให้เธอนักเรียนเนี่ยเทสของครูเนี่ยก็คือโอเน็ตที่ผ่านมาทั้งนั้นเลยค่ะนักเรียนนักเรียนจะไปเจอในโอเน็ตม.3 ใช่ไหมคะอาจ10ข้ออาจจะเจอสักข้อนึงที่เขาออกข้อสอบเก่าอย่างนี้ใช่ไหมเอาข้อสอบเก่านำมาออกครูว่าเป็นประโยชน์นักเรียนครูถึงพยายามนำมาให้นักเรียนนะคะถามว่าประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปในด้านใดมากที่สุดข้อกอด้านการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนข้อขอด้านเศรษฐกิจและวิชาการอย่างเป็นรูปธรรมข้อคอด้านการขยายตัวของการลงทุนจากต่างประเทศข้องอด้านการยกเว้นอัตราภาษีนำเข้าและยกเว้นมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีจอถามว่าประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปในด้านใดมากที่สุดลองตอบดูสิคะตอบข้อไหนเอ่ยลองดูสิเพื่อนตอบถูกข้อไหนนะครับกอไก่โอ้โหเก่งมากค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนก็คือในด้านของการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนนะคะทำให้มีอำนาจในการที่จะต่อรองทางการค้าเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะและจากการที่ใช้เงินสกุลเดียวกันคือเงินอะไรเอ่ยยุโรปใช้เงินอะไรยูโรนั่นเองนะคะทำให้การค้าเนี่ยมีเสถียรภาพนะคะรวมไปถึงส่งผลต่อการลงทุนกับต่างประเทศทำให้มีความได้เปรียบสูงนะคะอ่ะอีกหนึ่งข้อค่ะถามว่าเมื่อประเทศประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นมากส่งผลต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลควรมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อกี้เรียนรู้มากมายเลยในเรื่องของแนวทางการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นระดับชุมชนหรือระดับประเทศนะคะโจทย์ถามว่าเมื่อประเทศประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นนะคะส่งผลต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลควรมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไรเป็นข้อสอบวิเคราะห์นะคะนักเรียนครูไปแล้วนะโอเคนะกเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากขอลงทุนในโครงการขนาดใหญ่คลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารงเร่งจัดเก็บภาษีจากเจ้าของที่ดินเขาบอกว่าเมื่อประเทศประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นมากส่งผลต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลควรมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อประเทศนักเรียนประสบกับปัญหาเศรษฐกิจประชาชนได้รับความเดือดร้อนไหมได้รับความเดือดร้อนสินค้ามีราคาแพงใช่ไหมคะนักเรียนซึ่งภาวะเช่นนี้ทำให้ประชาชนอะไรนักเรียนตกงานไหมตกงานเนื่องจากธุรกิจบางธุรกิจจะต้องปิดกิจการใช่ไหมคะนักเรียนหรือว่าประสบกับปัญหาสภาพคล่องนะคะดังนั้นเนี่ยรัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาโดยการที่
กระตุ้นเศรษฐกิจนะคะให้เกิดการจ้างงานใช่ไหมคะก็คือข้อไข่รัฐบาลต้องลงทุนในโครงการขนาดใหญ่นะคะนักเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณูปโภคหรือด้านอะไรนักเรียนหลายๆด้านนักเรียนเพื่อให้เกิดการจ้างงานนะคะอ่ะอีกหนึ่งข้อฝากไว้ไม่ต้องจดนะคะเดี๋ยวคุณจะให้ทำพรีเทสหรือใครจะจดก็ได้นะคะเทสเขาถามว่าการเป็นประชาคมอาเซียนส่งผลดีต่อประเทศไทยอย่างไรให้นักเรียนฟังนะคะฟังครูบรรยายหรือใครจะจดไปก็ได้นะคะนักเรียนคะการที่เป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยส่งผลดีต่อประเทศไทยของเราก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะหรือว่า AEC ที่เรียนได้ยินกันคุ้นหูแล้วใช่ไหมคะมีเป้าหมายเพื่อที่ส่งเสริมนะคะอาเซียนให้เป็นตลาดนะคะผ่านการผลิตเดียวมีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการแล้วก็ทุนอย่างเสรีนะคะทำให้ส่งผลดีต่อประเทศไทยเรานะคะนักเรียนก็อย่างเช่นเป็นศูนย์กลางโลจิสติกนั่นเองนะคะหรือว่าเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมนะคะรวมไปถึงผลดีที่ได้อย่างหนึ่งก็คือทำให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรรายใหญ่นะคะอีกหนึ่งผลดีที่เราจะได้รับก็คือเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวนะคะนี่คือผลดีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ส่งผลต่อประเทศไทยของเรานะคะอ่ะอีก3สไลด์ถือว่าเป็นการสรุปหน่วยการเรียนรู้ที่4ในเรื่องของเศรษฐกิจประเทศไทยให้เรียนอ่านไปพร้อมๆกันโอเคไหมอ่ะพร้อมเรียงเอ่ยอ่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะ1 2 3ศิลปินของประเทศ